นี่คือด้านหน้าขององค์พ่อพญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวางนะคะเป็นวงเวียนนะคะรถที่จะเข้ามาจากทางอำเภอปราสาทนะคะหรือทางกรุงเทพก็จะเวียนเข้ามาทางนี้นะคะก็จะเวียนซ้ายไปฝั่งทางโน้นนะคะก็จะเป็นบขส.นั่นเองนะคะอันนี้เอาบรรยากาศยามเย็นให้ทุกท่านได้ชื่นชมค่ะนี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะจ่ายถ่ายจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตกนะคะก็จะเป็นความงดงามรอบมุมเลยนะคะท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นตลาดนะคะเรียกว่าตลาดอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวางหรือเรียกว่าตลาดน้อยกลางคืนยามค่ำคืนนะคะก็จะมีบริการอาหารตามสั่งนะคะลาบก้อยนะคะต้มต่างๆนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะเกี๊ยวน้ำนะคะแล้วก็อาหารตามสั่งอื่นๆและเครื่องดื่มอื่นๆนะคะก็จะมีให้บริการที่นี่นะคะส่วนมากก็จะมีผู้คนแวะเวียนเข้ามารับประทานอาหารเย็นนะคะก่อนที่จะกลับบ้านนะคะนั่นเองเนาะแนะนำสถานที่นะคะเป็นที่สำคัญเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์ค่ะจากอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรค่ะ